สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครั้งแรกของผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินซึ่งคำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่าง3คำในภาษากรีกไฮโดรแปลว่าน้ำโปโนสแปลว่าการทำงานหรือแรงงานและอิกส์แปลว่าศาสตร์หรือศิลปะการปลูกผักโดยไม่ใช่ดินนี้จะใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่หรือเป็นการปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งนั่นเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชโดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหารเนื่องจากประหยัดพื้นที่และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆในดินทำให้ได้พืชที่สะอาดมาใช้ในการประกอบอาหารและยังสามารถนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้อีกด้วยขั้นตอนในการปลูกผมเลือกใช้วิธีการปลูกในน้ำนิ่งและใช้วัสดุกล่องปลูกผักไฮโดรโปนิกขั้นตอนแรกเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกดังนี้ครับ 1. เมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูกเมล็ดที่ผมเลือกก็คือสลัดผักครีมโอ๊กพันธุ์ไอแลนด์ 2. ฟองน้ำปลูกผักพร้อมกล่องสำหรับข้อเมล็ด 3. ถ้วยและไม้เสียบลูกชิ้นสำหรับหยอดเมล็ด 4. กระบอกน้ำไว้สำหรับฉีดพรมฟองน้ำในขั้นตอนการเพาะเมล็ด 5. กล่องสำหรับปลูกผักพร้อมถ้วยปลูก 6. ปุ๋ย A และปุ๋ย B 7. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 8. ถ้วยตวงขนาด1ลิตรและ 9. ไซริงขนาด 5cc และ 20cc ขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนในการเพาะเมล็ดนำฟองน้ำไปนวดในน้ำจนชุ่มแล้วเติมน้ำลงในกล่องให้ได้ระดับครึ่งหนึ่งของฟองน้ำถัดมานำเมล็ดผักเทใส่ลงในถ้วยเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการหยอดเมล็ดใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแตะน้ำแล้วนำไปจิ้มเมล็ดหยอดลงในช่องกลางฟองน้ำช่องละหนึ่งเมล็ดโดยที่เราไม่ต้องฝังให้ลึกมากเพื่อให้เมล็ดสามารถงอกขึ้นมาได้ง่ายเมื่อหยอดเมล็ดจนครบนำกล่องพ่อเมล็ดที่ได้ไปวางทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วันไม่แนะนำให้ไว้ในที่มืดเพราะจะทำให้เมล็ดที่งอกยืดตัวหาแสงส่งผลทำให้ลำต้นยืดยาวไม่ถึงแรงระหว่างนี้ให้ใช้สเปรย์ฉีดพรมน้ำเปล่าบนฟองน้ำให้ชุ่มทุกวันเมื่อสังเกตเห็นเมล็ดงอกใบเลี้ยงคู่แรกให้นำไปรับแสงแดดอ่อนขั้นตอนต่อมาขั้นตอนการอนุบาลต้นกล้าหลังจากพ่อเมล็ดครบ1สัปดาห์จะเห็นว่าต้นกล้าเริ่มมีใบจริงงอกมาพร้อมรากที่ยาวขึ้นเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ย A ดีแก่ต้นกล้าด้วยอัตราส่วนผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ 5cc ผสมกับน้ำเปล่า1ลิตรเนื่องจากจำนวนต้นที่ปลูกไม่มากนักในขั้นตอนนี้ผมจะผสมน้ำปุ๋ยเพียงแค่ครึ่งลิตรโดยผมจะเติมปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ 2.5cc ลงไปผสมกับน้ำครึ่งลิตรวิธีการผสมปุ๋ยเราจะไม่ผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B ลงไปพร้อมกันเนื่องจากจะทำให้เกิดการตกตะกอนโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไซริงวัดปริมาณปุ๋ย A ให้ได้ 2.5cc ผสมลงไปในน้ำครึ่งลิตรคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีและจึงค่อยเติมปุ๋ย B ลงไป 2.5cc คนให้เข้ากันเทน้ำเก่าทิ้งและนำปุ๋ยที่ผสมได้เติมลงไปในกล่องปลูกข้อควรระวังจะต้องพยายามเทน้ำปุ๋ยไม่ให้โดนฟองน้ำด้านบนเนื่องจากหากฟองน้ำด้านบนชื้นเมื่อโดนแสงแดดจะทำให้ฟองน้ำเกิดตะไคร่น้ำได้ในระยะนี้หมั่นเติมน้ำปุ๋ยระวังอย่าให้น้ำแห้งและนำกล่องปลูกไปรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นอีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนจะย้ายลงกล่องปลูกจริงต่อไปขั้นตอนต่อมาขั้นตอนการย้ายลงกล่องปลูกจริง
หลังจากอนุบาลต้นกล้ามาครบ1สัปดาห์จะเห็นว่าใบจริงมีขนาดใหญ่ขึ้นรากของต้นกล้าเพิ่มจำนวนและยาวมากขึ้นซึ่งพร้อมที่จะย้ายลงกล่องปลูกจริงกันแล้วครับเตรียมกล่องปลูกโดยผสมน้ำปุ๋ยในอัตราส่วนปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ 5cc ผสมให้เข้ากันในน้ำ1ลิตรวิธีผสมปุ๋ยระหว่าง A และ B จะเหมือนกับขั้นตอนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ครับแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะเติมตัวอินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วย 5cc ต่อน้ำ1ลิตรเช่นเดียวกับปุ๋ย AB จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียเนื่องจากผมใช้วิธีการปลูกในน้ำนิ่งกล่องปลูกที่ผมใช้จะจุน้ำประมาณ4ลิตรดังนั้นผมจะเติมปุ๋ย A ปุ๋ย B และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างละ 20cc หลังจากนั้นผมจะทำการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงจำนวน6ต้นย้ายลงไปใส่ในถ้วยปลูกทีละต้นขั้นตอนนี้ต้องระวังอย่าให้รากขาดโดยวิธีการใส่จะต้องใส่จากก้นถ้วยปลูกขึ้นมาด้านบนอย่างเบามือเมื่อครบจำนวนที่ต้องการนำถ้วยปลูกที่ได้ไปใส่ในกล่องปลูกโดยกล่องปลูกจะมีทุ่นวัดระดับน้ำปุ๋ยหากน้ำปุ๋ยลดระดับลงก็จะต้องทำการเติมหรือเปลี่ยนน้ำปุ๋ยต่อไปในขั้นตอนนี้เราจะนำต้นกล้าที่ได้ไปรับแสงแดดเต็มวันผ่านไปอีก1สัปดาห์จะสังเกตเห็นว่าผักมีการแตกยอดขนาดใบใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนระบบรากมีสีขาวสะอาดแสดงว่าต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงดีปลูกต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์จะเห็นว่าต้นโตขึ้นมากระบบรากแน่นขึ้นหลังจากนี้อีกประมาณ 2-3 วันจึงค่อยเปลี่ยนถ่ายน้ำปุ๋ยใหม่อีกครั้งโดยปกติการปลูกสลัดกินโอ๊กจะใช้เวลาประมาณ 45-50 วันจึงจะถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและควรจะเลี้ยงในน้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อเป็นการล้างสารตกค้างที่อาจจะเกิดขึ้นในพืชผักขนาดปลูกครับไม่น่าเชื่อจริงๆเลยครับว่าสีเขียวจากผักในกล่องเล็กๆใบนี้จะทำให้ผมรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ขนาดนี้และนี่คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกครั้งแรกของผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ